สวัสดีเจ้าวิญญาณน้อยที่หลงทางเอ๋ยช่วงนี้ข้ารู้สึกกระสับกระส่ายหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเจ้าวิญญาณที่หลงทางเอ๋ยเจ้ามันหลอกอะไรข้าไว้กันนะฮัลโหลวิญญาณน้อยเจ้าทำอะไรอยู่หลับตาอยู่นอนอยู่อย่างนั้นหรือเป็นวิญญาณต้องนอนด้วยเหรอลิลินหลับแล้วเหรอลิลินตื่นก่อนเฮ้ยหลับจริงจังวะเนี่ยนอนอยู่เหรอตื่นมาคุยก่อนลิลินตื่นมาคุยก่อนลิลินตื่นทำไมตื่นลิลินอย่าไปนอนอย่าทิ้งเราไปนอนเลยลิลินจงมาเข้าร่วมในการกับข้าก่อนนอนตาสายสวัสดีแขกสลามคนแปดห้าเจ้าพร้อมหรือยังที่จะไปโลกตะลุยโลกกลูเม่ได้กันกับข้าฮะอะไรว่าไงเจ้าสลามน้อยเจ้าพร้อมหรือยังที่จะไปผจญภัยในโลกกรูเม่ด้วยกันกับข้าข้าน่ะจะทำให้เจ้าได้ใช้น้ำอร่อยของเจ้าอย่างสุดความสามารถนี่น้ำอร่อยอย่างสุดความสามารถใช่แล้วแปลว่าได้กินมันใจแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจสาเหตุที่เจ้าไม่เข้าใจนะอิสตาเป็นเพราะว่าสลามน่ะไม่ได้ใช้สมองในการประมวลผลยังไงล่ะเดี๋ยวนะอันนี้หลอกด่ากันหรือเปล่านี่เขาไม่ได้หลอกด่าเขากำลังชมเจ้าอยู่นะเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตคุณไม่นอนเลยวันนี้คุณไม่นอนเลยแล้วไปที่แบบสงบสติจะตกไปสงบสติตัวเองก่อนนะเมียวบ๊ายบายแค่มีสติไปมันจะยาวอยู่คนไหนตาและประมวลความคิดไม่ใช่หรอเรามาทำงอเอสตากันนี่วะสวัสดีท่านนักเล่นแร่แปรธาตุมาไม่เดิมอีกแล้วล่ะข้าขออภัยที่ก่อนหน้านี้ข้าไปด่าเจ้าว่าไม่มีสมองงั้นข้าขอถามตรงๆเลยนะสลามมีสมองหรือเปล่าจริงๆก็ไม่มีนะโอ้งั้นแปลว่าข้าก็พูดถูกแล้วสินะได้ด้วยอีนี่เองข้าจะบอกอะไรให้นะเอสตาต่อให้เจ้าจะใดต่อให้เจ้าจะไม่มีสมองเจ้าก็ยังฉลาดอยู่ดีนะปากคอนี่แบบช่างหวานจังเลยกินได้ไหมเนี่ยแน่นอนปากคอของข้านี่หวานสุดยอดหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งอีกหวานยิ่งกว่าไอติมที่เขากินอยู่ปะอีของใครนะไอติมของใครนะของลาฟี่อ่ะโอเคแต่ที่ไม่ใช่ของเขาโอเคเพราะว่าเห็นแล้วพี่บอกว่าไอติมอันนี้กะจะให้มิวมิวกินด้วยแต่แบบว่าแต่ตอนนี้มิวมิวร้ายอยู่ก็เลยยกให้เขาอะเขาก็เลยกินหมดแล้วอะเราขาดกันเราเลิกกันเอซ่าเราพูดกันไอติมที่มันควรจะไปขอฉันฉันโดนแย่งชิงไปเอาละเอซ่าตอนนี้มันจะไม่มีคำว่ามิตรภาพในสนามรบอีกเข้าใจไหมมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า